ฉันถูกหวย3ตัวตรงเพราะท่องสัมมาอรหังขอให้ชีวิตฉันมีสัมมาอรหังนำทางด้วยเธอสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะเวลาที่เรานะคะบริกรรมสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะเราก็จะเป็นการดึงคลื่นของพลังงานบุญนะคะเข้ามาที่ตัวเราทุกครั้งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เวลาท่องสัมมาอรหังแล้วนะคะก็ไปได้รับโชคนะคะได้รับสิ่งดีๆมานะคะเนื่องจากว่าเรานะคะอาจจะเคยมีกำลังบุญนะคะที่รอส่งผลอยู่นะคะถ้าเรารอให้ส่งผลตามธรรมชาติก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะแต่การที่เราภาวนาสัมมาอรหังนะคะก็คือเป็นการเชื่อมกระแสนะคะบุญนะคะพุทธมนต์นะคะกับครูบาอาจารย์ค่ะก็จะทำให้บุญที่เรามีนะคะถูกดึงนะคะขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเวลามากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าคนไหนนะคะเวลาที่บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยจิตมีกำลังมากๆนะคะก็คือมีโฟกัสมีสมาธินะคะอยู่กับการบริกรรมภาวนาอย่างเข้มงวดนะคะอย่างแบบว่าเหนียวแน่นแล้วก็นะคะกำลังที่ดึงขึ้นมานะคะก็จะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างเร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราจะต้องหมั่นในการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานะคะให้ครบทั้งองค์ประกอบนะคะทั้ง3อย่างนี้ค่ะก็จะทำให้การส่งผลของบุญเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่เวลาที่เรานะคะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนะคะเป็นการที่เราเชื่อมนะคะบารมีนะคะกับครูบาอาจารย์นะคะแล้วพอจิตเรามีกำลังนะคะจิตเรานิ่งจิตเรามีกำลังจิตเรามีสมาธินะคะสิ่งที่เราคิดนะคะและเราได้มีสั่งสมอยู่แล้วนะคะสิ่งนั้นก็จะถูกดึงขึ้นมานะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีโชคนะคะแปลว่าท่านนะคะก็คือมีโชคอยู่แล้วนะคะเป็นดวงของคนนะคะที่มีความโชคดีอยู่แล้วนะคะและสามารถดึงสิ่งนั้นนะคะขึ้นมาให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็มีจิตที่เป็นสมาธินะคะก็เหมือนเป็นกำลังนะคะเป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่องจักรในการที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยได้เร็วแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเจฟก็ขอแนะนำว่าเมื่อเรานะคะได้รับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะก็ให้นำสิ่งนั้นนะคะมาทำเป็นบุญต่อบุญนะคะเพื่อเป็นการทำผังของบุญนะคะให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ไปบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยความทุกข์น้อยลงนะคะชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะจิตใจสงบสบายโปร่งเบามากขึ้นนะคะเพราะเวลาที่เราบริกรรมสัมมาอรหังนะคะด้วยจิตอันบริสุทธิ์ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้บุญทุกครั้งค่ะบริกรรมทุกครั้งนะคะเราก็จะเกิดความสว่างขึ้นทุกครั้งค่ะชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมากๆเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ